การโจมตีวุ้ยก๊กครั้งที่3ก่อนที่จ๊กก๊กและวุ้ยก๊กจะเกิดสงครามครั้งที่3ขึ้นก็มีเหตุการณ์อันเป็นมงคลเกิดขึ้นของฝ่ายง่อก๊กก็คือพระเจ้าซุนกวนได้ประกอบพิธีราชาภิเษกเพื่อสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าปกครองง่อก๊กซึ่งการที่ซุนกวนหรือพระเจ้าซุนกวนประกอบพิธีราชาภิเษกช้ากว่าผู้นำอีก2ก๊กนั้นก็อาจจะมีสาเหตุมาจากที่พระเจ้าซุนกวนมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเฮียนเต้มากกว่าพระเจ้าเล่าปีหรือพระเจ้าโจผีก็เป็นได้พระองค์จึงไม่ได้ทรงรีบจัดพิธีราชาภิเษกขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าเฮียนเต้เมื่อทรงสิ้นวาสนากลายเป็นเจ้าไม่มีศาลอย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าซุนกวนจึงจำต้องจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกศรัทธาจากพลเมืองในดินแดนของพระองค์เมื่อพระเจ้าซุนกวนทรงประกาศว่าพระองค์เป็นเจ้าแห่งง่อก๊กแล้วพระเจ้าซุนกวนก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะโจมตีวุ้ยก๊กทันทีดังนั้นแล้วพระองค์จึงได้ส่งพระราชสารไปยังพระเจ้าเหล่าเซียนเพื่อขอให้พระเจ้าเหล่าเซียนร่วมเป็นพันธมิตรในสงครามครั้งนี้ด้วยดังนั้นแล้วสงครามระหว่างจ๊กก๊กและวุ้ยก๊กในครั้งที่3จึงมีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือกันระหว่างจ๊กก๊กและง่อก๊กนั่นเองการเดินทัพของขงเบ้งในครั้งนี้ท่านอาจารย์ฮกหลงเลือกที่จะเดินทัพไปทางด้านด่านตันฉองเหมือนกับการเดินทัพในครั้งที่แล้วเนื่องจากว่าขงเบ้งได้ทราบมาว่าเฮกเจียวซึ่งทำหน้าที่ป้องกันด่านแห่งนี้กำลังป่วยหนักดังนั้นแล้วขงเบ้งจึงได้สั่งให้เกียงอุยและอุยเอียนรีบนำกำลังทหารไปโจมตีด่านแห่งนี้แต่เมื่อขุนพลทั้งสองนายนี้ยกทัพออกไปจากเมืองฮันตงแล้วขงเบ้งก็รีบยกทัพไปในทางลัดและถึงด่านตันฉองก่อนเกียงอุยและอุยเอียนขงเบ้งอาศัยโอกาสที่เฮกเจียวผู้เป็นนายด่านกำลังป่วยหนักส่งสายลับจำนวนหนึ่งเข้าไปในด่านตันฉองเพื่อสร้างความวุ่นวายขึ้นในด่านแห่งนี้ต่อจากนั้นขงเบ้งก็นำกำลังทหารโจมตีเข้าไปดังนั้นแล้วด่านตันฉองจึงตกเป็นของขงเบ้งได้ในที่สุดส่วนกองทัพของเกียงอุยและอุยเอียนเมื่อเดินทัพมาถึงด่านตันฉองแล้วก็รู้สึกประหลาดใจที่ขงเบ้งสามารถยึดด่านแห่งนี้ได้ก่อนพวกตนสาเหตุที่ขงเบ้งทำเช่นนี้ก็คือการที่ขงเบ้งสั่งให้เกียงอุยและอุยเอียนเคลื่อนทัพออกมาก่อนนั้นก็เพื่อที่จะลวงให้เฮกเจียวเตรียมการป้องกันแต่กองทัพของขุนพลทั้งสองนายนี้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้ระวังกองทัพของขงเบ้งที่รีบเดินทัพมาถึงเสียก่อนซึ่งแผนการเช่นนี้ของขงเบ้งก็ประสบผลสำเร็จตามที่เขาต้องการเมื่อขงเบ้งสามารถยึดด่านตันฉองได้แล้วท่านอาจารย์ฮกหลงก็รีบสั่งให้เกียงอุยและอุยเอียนนำกำลังทหารเดินทัพไปโจมตีด่านซันกวนต่อไปซึ่งในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าขุนพลทั้งสองนายนี้สามารถยึดด่านซันกวนได้อย่างง่ายดายส่วนขงเบ้งเองนั้นก็นำทัพหลวงเคลื่อนไปตั้งอยู่ที่เขากีสานโดยเป้าหมายต่อไปของขงเบ้งก็คือการโจมตีเมืองอิมเป๋งและปูเต๋าซึ่งสาเหตุที่ท่านอาจารย์ฮกหลงไม่เดินทัพต่อไปยังเมืองไปเสียและยงจิ๋วอันเป็นเส้นทางที่เคยใช้ทัพในการทำสงครามครั้งแรกก็เนื่องมาจากว่าขงเบ้งได้คาดการเอาไว้แล้วว่าซูมาอี้คงจะนำกำลังทหารของตนมาตั้งรอทัพของขงเบ้งอยู่ที่เมืองไปเซียและหยงจิ๋วแล้วเมื่อขงเบ้งกำหนดยุทธศาสตร์การรบไว้เช่นนี้เกียงอุยและอองเป๋งก็อาสาที่จะยึดเมืองอิมเป๋งและปูเต๋าให้ได้ดังนั้นขงเบ้งจึงได้มอบหมายให้เกียงอุยนำกำลังทหารจำนวน 10,000 นายไปโจมตีเมืองปูเต๋าส่วนอองเป๋งนั้นขงเบ้งก็มอบหมายให้ไปโจมตีเมืองอิมเป๋งโดยที่มีกำลังทหารเท่ากันกับเกียงอุยโดยสาเหตุที่ขงเบ้งสามารถนำกำลังทหารบุกเข้ามาถึงภายในดินแดนของวุ้ยก๊กได้ถึงเพียงนี้พระเจ้าโจยอยจึงทรงแต่งตั้งให้ซูมาอี้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่และมีอำนาจในการบังคับบัญชากองทัพได้ทั้งหมดดังนั้นแล้วซูมาอี้จึงยกกองทัพไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเตียงหันและได้สั่งให้เตียวคับกับไต้เหลงนำกำลังทหารไปตั้งค่ายยันกองทัพของขงเบ้งอยู่ที่เขากีสานต่อจากนั้นเมื่อซูมาอี้ได้ประชุมกับบรรดานายทัพทั้งหลายแล้วเขาก็ได้ทราบว่าขงเบ้งไม่ได้ยกกองทัพมาทางเมืองไปเสียและยงจิ๋วเลย ดังนั้นแล้วซูมาอี้จึงได้สั่งให้โกฉุยและซุนเล่นำกำลังทหารคนละ 1,000 นายไปรักษาเมืองปูเต๋าและอิมเป๋งโดยที่ซูมาอี้ได้วางแผนต่อไปว่าหากโกฉุยและซุนเล่สามารถรักษาเมืองทั้งสองเมืองนี้เอาไว้ได้แล้วก็ให้คิดกลอุบายนำกำลังกองทัพไปโจมตีตลบหลังกองทัพของโจกกแต่แผนการของซูมาอี้ก็ไม่สามารถดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้เนื่องจากว่าเมื่อโกฉุยและซุนเล่เคลื่อนทัพมาถึงเมืองปูเต๋ากับอิมเป๋งแล้วขุนพลทั้งสองนายก็ได้ทราบว่าเมืองทั้งสองนี้ถูกฝ่ายโจกกยึดไปได้แล้วนอกจากนั้นในขณะที่โกฉุยและซุนเล่กำลังตกตะลึงอยู่เช่นนั้นหงเบ่งก็นำกำลังทหารที่ซุ่มรออยู่ออกโจมตีกองทัพของขุนพลทั้งสองนายนี้จนกระทั่งโกฉุยและซุนเล่ต้องถอยทัพกลับไปหาซูมาอี้เมื่อขุนพลของตนต้องพลาดท่าเสียทีพ่ายแพ้กลับมาเช่นนี้ซูมาอี้ก็วางแผนที่จะใช้กลอุบายโจมตีขงเบ้งกลับโดยซูมาอี้คาดการว่าเมื่อขงเบ้งมีชัยชนะที่เมืองปูเต๋าและอิมเป๋งเช่นนี้แล้วก็คงจะเข้าไปในเมืองเพื่อเกลี้ยกล่อมประชาชนและวางระเบียบในการปกครองเมืองดังนั้นแล้วซูมาอี้จึงได้สั่งให้เตียวคับและไต้เหลงนำกำลังทหารลอบไปโจมตีค่ายของขงเบ้งทันทีแต่ยอดคนอย่างท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบ้งก็รู้ทันในความคิดของซูมาอี้เช่นกันว่าท่านแม่ทัพใหญ่ของวุยก๊กนายนี้จะต้องสั่งให้ทหารมาโจมตีค่ายของตนอย่างแน่นอนดังนั้นท่านอาจารย์ฮกหลงจึงได้สั่งให้ทหารเตรียมกองเกวียนซึ่งภายในบรรจุเอาไว้ด้วยเชื้อเพลิงต่างๆและนำไปซุ่มอยู่ที่ป่าสองข้างทางซึ่งกองทัพของซูมาอี้จะใช้เป็นเส้นทางเดินทัพด้วยเหตุนี้เองเมื่อขุนพลเตียวคับและไต้เหลงเคลื่อนทัพมาถึงที่แห่งนี้จึงถูกหน่วยซุ่มโจมตีของขงเบ้งใช้เกวียนเพลิงทำลายจนย่อยยับและทำให้เตียวคับพร้อมด้วยไต้เหลงจำต้องนำความปราชัยกลับไปรายงานให้ซูมาอี้ได้ทราบเป็นครั้งที่สองเมื่อซูมาอี้ต้องพ่ายแพ้ต่อความคิดของขงเบ้งเช่นนี้แล้วท่านแม่ทัพใหญ่ของวุยก๊กก็ตัดสินใจนำแผนการอันสุดแสนคลาสสิกออกไปใช้กับขงเบ้งซึ่งก็คือการตั้งรับอยู่แต่ในค่ายเพื่อรอให้เสบียงอาหารของขงเบ้งหมดนั่นเองดังนั้นแล้วไม่ว่าทหารของขงเบ้งจะร้องท้ารบซูมาอี้เพียงใดก็ตามซูมาอี้ก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่แต่ในค่ายเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองขงเบ้งจึงต้องทำการล่อให้ซูมาอี้นำกำลังทหารออกติดตามตนกล่าวคือขงเบ้งแกล้งทำเป็นถอยทัพออกไปห่างจากตำแหน่งเดิมถึง300เส้นเพื่อให้ซูมาอี้คิดว่าตนถอยทัพแต่ท่านแม่ทัพซูมาอี้ก็ไม่ได้หลงไปในกลอุบายนี้ของขงเบ้งซึ่งแตกต่างจากขุนพลเตียวคับที่ต้องการจะนำกำลังทหารออกติดตามโจมตีกองทัพของโจกกเพราะเขาคิดว่ากองทัพของขงเบ้งตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเสบียงแล้วแม้ว่าเตียวคับจะรบเร้าให้ซูมาอี้นำกำลังทหารออกไปติดตามโจมตีขงเบ้งแต่ซูมาอี้ก็ไม่ได้มีคำสั่งอนุมัติให้มีการเคลื่อนทหารออกไปจากค่ายเลยแต่กระนั้นก็ตามเมื่อขงเบ้งแซงทำเป็นถอยทัพไปถึง3ครั้งซูมาอี้จึงตัดสินใจที่จะส่งเตียวคับและไต้เหลงออกไปโจมตีกองทัพของขงเบ้งทันทีฝ่ายท่านอาจารย์ฮกหลงเมื่อได้ทราบข่าวจากหน่วยข่าวกรองของตนแล้วว่าซูมาอี้ได้สั่งให้เตียวคับและไต้เหลงนำกองทัพมาโจมตีกองทัพของตนเช่นนี้แล้วขงเบ้งก็คิดกลอุบายที่จะให้อองเป๋งและเตียวเอ็กออกไปซุ่มรอโจมตีกองทัพของซูมาอี้โดยอุบายดังกล่าวมีดังนี้ท่านจงคุมทหารคนละหมื่นยกไปซุ่มอยู่ทางซอกเขาถ้าเห็นทหารของกองหน้าซูมาอี้ยกมาจงปล่อยให้ล่วงเข้ามาเถิดอย่ารบพุ่งเลยแม้ได้ยินเสียงทหารเราจุดประทัดโห่ร้องขึ้นแล้วท่านทั้งสองจงยกทหารปิดหลังตีกระหนาบมาหาเราถ้ากองทัพซูมาอี้ยกร่นมาช่วยจึงให้เตียวเอ็กแยกทหารออกรบรับทัพซูมาอี้ไว้อย่าให้เข้ามาช่วยกันได้เราจะคิดกลอันหนึ่งไปช่วยท่านจากแผนการนี้ของขงเบ้งก็เป็นการยืนยันให้เราได้ทราบว่าท่านอาจารย์ฮกหลงเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการซุ่มโจมตีหรือดักทำร้ายผู้อื่นมากเพียงใด โดยปฏิบัติการในครั้งนี้อองเป๋งและเตียวเอ็กมีหน้าที่ในการนำกำลังทหารไปซุ่มรอโจมตีกองทัพของเตียวคับและไต้เหลิงนอกจากนั้นคงเบ่งก็ยังได้สั่งให้4ขุนพลอันประกอบไปด้วยงออี้งอปั้นหมาตงและเตียวหงีทำหน้าที่เป็นกองล่อเพื่อให้ทัพหน้าของซูมาอี้ติดตามมายังบริเวณซึ่งอองเป๋งและเตียวเอ็กดักซุ่มอยู่อีกด้วยส่วนขุนพลที่มีความสำคัญในลำดับต่อไปก็คือกวนหินโดยขงเบ้งได้สั่งกวนหินว่าถ้าเห็นธงแดงโบกขึ้นที่เหนือภูเขาแล้วก็ให้นำกำลังทหารที่ซุ่มอยู่ริมเขาอีกกองหนึ่งบุกโจมตีกองทัพของเตี่ยวคับและไต้เหลิงเพื่อจะได้เป็นสัญญาณให้งออี้งอปั้นหมาตงและเตียวหงีกลับทหารกลับมาต่อสู้กับทัพหน้าของซูมาอี้นอกจากคงเบ้งจะวางแผนโจมตีกองทัพหน้าของซูมาอี้ไปแล้วท่านอาจารย์ฮกหลงก็ยังได้วางแผนที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกกล่าวคือคงเบ้งได้สั่งให้เกียงอุยและเลียวหัวหลบไปโจมตีค่ายของซูมาอี้ด้วยซึ่งด้วยแผนการอันนี้เรียกได้ว่าเหนือเมฆเช่นนี้ของคงเบ้งก็ทำให้กองทัพของซูมาอี้ต้องประสบกับความหายนะในที่สุดเราสามารถนำแผนการอันเยี่ยมยอดเช่นนี้ของคงเบ้งไปพัฒนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้กล่าวคือการที่คงเบ้งได้รับชัยชนะในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสอดประสานกันของขุนพลนายต่างๆอย่างลงตัวดังนั้นแล้วในการทำงานชิ้นหนึ่งนั้นเราก็ควรจะแบ่งหน้าที่กันทำในทีมหรือแผนกของเราเพื่อที่ว่าทุกๆคนในทีมจะได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และทำให้งานนั้นๆประสบกับความสำเร็จสูงสุดดังเช่นที่คงเบ้งได้รับจากการโจมตีกองทัพของซูมาอี้ในครั้งนี้นั่นเองแม้ว่าการรบในครั้งนี้คงเบ้งจะสามารถเคลื่อนทัพเข้ามาในดินแดนของวุ้ยก๊กได้มากถึงเพียงนี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อคงเบ้งได้ทราบข่าวการตายของขุนพลเตียวเปาซึ่งเป็นบุตรชายของเตียวหุยท่านอาจารย์ฮกหลงก็เสียใจมากจนกระทั่งกระอักเลือดออกมาและล้มป่วยในที่สุดเมื่อผู้เป็นมันสมองอันสำคัญของกองทัพต้องประสบกับความเจ็บป่วยเช่นนี้แล้วคงเบ้งจึงสั่งให้กองทัพของจกก๊กถอยทัพกลับทันทีซึ่งก็เท่ากับว่าสงครามระหว่างจกก๊กและวุ้ยก๊กในครั้งที่3ต้องสิ้นสุดลงเช่นกันการที่คงเบ้งกระอักเลือดออกมาเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นจากเวรกรรมที่คงเบ้งเคยกระทำไว้กับจิวยี่ก็เป็นได้แต่อาการป่วยเช่นนี้ของคงเบ้งก็ทำให้เราทราบว่าเกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกายของคงเบ้งแล้วซึ่งอาการกระอักเลือดหรืออาเจียนออกมาเป็นเลือดนี้อาจจะเป็นอาการของโรคกระเพาะชนิดรุนแรงหรือมะเร็งที่กระเพาะอาหารก็เป็นได้เนื่องจากว่าคงเบ้งต้องใช้ความคิดในการวางแผนการรบเพื่อสังหารชีวิตของบุคคลอื่นอยู่เสมอจึงอาจจะเกิดความเครียดจนเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าวก็เป็นได้เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคนั้นยังไม่ก้าวหน้ามากพอที่จะวินิจฉัยอาการของโรคนี้ได้เท่านั้นเนื่องจากการถอยทัพในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการล้มป่วยของคงเบ้งดังนั้นแล้วเมื่อกองทัพของจกก๊กเดินทัพกลับมาถึงเมืองฮันตงคงเบ้งจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่เมืองเสฉวนอันเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของจกก๊กซึ่งในที่สุดแล้วคงเบ้งก็หายป่วยและพร้อมที่จะทำการรบได้อีกครั้ง